สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพลตำรวจเอกพชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้อนอาหารให้เจ้าไบรอันหนึ่งใน3ลิงอุรังอุตังของกลางที่กรมอุทยานแห่งชาติยึดได้จากขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าก่อนส่งมอบกลับถิ่นฐานที่อินโดนีเซียหลังสิ้นสุดคดีโดยมีนายรหมัดบูดีมันเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยร่วมส่งมอบด้วยอุรังอุตังทั้ง3ตัวเป็นสายพันธุ์สุมาตราช่วยเหลือดูแลไว้ณศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่3ประทับช้างจังหวัดราชบุรีมานานหลายปีไบรอันเป็นเพศผู้อายุ5ปีส่วนนมิตะเพศผู้และชิซุกะเพศเมียอายุ7ปีทั้ง3จะเดินทางกลับถิ่นด้วยสายการบินการูด้าอินโดนีเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน GA867 ในการขนส่งโดยมีกรมอุทยานแห่งชาติช่วยดำเนินการตรวจสุขภาพของลิงและสาธารณรัฐอินโดนีเซียรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดการส่งลิงอุรังอุตังกลับถิ่นกำเนิดในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมครั้งที่9ซึ่งฝ่ายอินโดนีเซียและฝ่ายไทยได้ประชุมร่วมกันระหว่างวันที่5ถึง6กรกฎาคม2561ณเมืองยอร์กจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการทบทวนความคืบหน้าการดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมครั้งที่8ในหัวข้อที่30ระบุไว้ว่าที่ประชุมสนับสนุนต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลทั้ง2ฝ่ายในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายและการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาไซเตสทั้งนี้การส่งลิงอุรังอุตังจำนวน3ตัวคืนประเทศถิ่นกำเนิดในครั้งนี้ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบรอบ73ปีความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดับนานาชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่ารวมถึงแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศโดยระหว่างปี2556ถึง2560ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือในการส่งลิงอุรังอุตังที่ตกเป็นเหยื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายจำนวน14ตัวกลับสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาแล้วรวม5ครั้งรวมทั้งสิ้น71ตัวเช่นเดียวกับความร่วมมือทวิภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการอยู่การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการต่อต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าผ่านความพยายามร่วมกันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้เกิดความยั่งยืนในระดับสากล